เวณบ้านพักกำลังพลกองทัพน้อยที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3พร้อมด้วยพันเอกหญิงสุชาดาแจ่มสุวรรณประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพน้อยที่3เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำบริเวณบ้านพักกำลังพลกองทัพน้อยที่3ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอีกทั้งให้กำลังพลและครอบครัวได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและยังใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องมือจากกรมทหารช่างที่3ได้เข้ามาดำเนินการขุดลอกสระและปรับพื้นที่โดยกิจกรรมนี้จะมีการปลูกผลไม้นานาชนิดซึ่งได้รับความร่วมมือจากกำลังพลกองทัพน้อยที่3สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์รวม32ต้นค่ะอาทิทุเรียนลำไยเงาะอะโวคาโดขนุนสาเกเป็นต้นและการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทหารปืนใหญ่และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลกรวม 34,000 ตัวค่ะอาทิพันธุ์ปลานิลจิรดาปลานวลจันทร์ปลาตะเพียนและปลายี่สกเป็นต้นค่ะ